เอเซเซลลูกูกูบามาสกาปยอนีภาษาพม่าสบายสบายสไตล์เราทีนี้ก็ต่อไปนะเรียนต่อไปคำศัพท์ก่อนนะคำศัพท์ภาษาไทยว่าเก็บผ้าเก็บผ้าคำว่าผ้าหมายถึงอาวุธแล้วก็มีว่าคำว่าเก็บหมายถึงเต็งเนี่ยแล้วมีอยู่คำว่าเก็บนั้นมีคำศัพท์เรียกว่าโยกเดหรือว่าโยกเฉยๆก็ได้นะคนที่นี้บอกว่าเก็บผ้าก็ใช้คำศัพท์ว่าอาวุธโยกเดอาวุธโยกเดอาวุธโยกเดหรือว่าอาวุธเต็งเนี่ยอาวุธยกเดชคำว่ายกนี้ใช้กับที่เราตักไว้ไปเก็บนะพม่าทีนี้พม่าใช้คำว่ายกมากกว่านะยกก็เลยบอกว่าอาวุธยกเดชอย่างเช่นอาวุธยกบาหมายถึงต้องเก็บผ้าหน่อยนะอาวุธยกบาไปเก็บผ้าหน่อยนะก็ทีนี้ก็บอกว่าเก็บผ้าอาวุธโยกบาที่เราตักไว้นะก็เลยใช้คำว่ายกคำว่าเตนี้หมายถึงเก็บเหมือนกันแต่อันนี้คล้ายๆแบบสิ่งของที่เก็บในห้องหรือว่าเก็บในตู้ก็ใช้คำว่าเตนะเตนมาเตนทาบาเก็บไว้หน่อยนะเตนทาบาก็ทีนี้ก็ใช้คำว่ายกก่อนนะยกแปลว่าเก็บเหมือนกันก็ทีนี้ประมาหรือตัวอย่างประโยคว่าคุณตาเก็บผ้านะคุณตาเก็บผ้าภาษาพม่าว่าอภูอาวุโยเตอภูอาวุโยเตหรือว่าอภูอายุอาวุโยปาอาวุโยปาอันนี้หมายถึงเป็นคำสั่งนะก็ต้องคนนั้นไปทำหรือว่าไปเก็บก็เลยบอกว่าอาวุโยปาแต่ทีนี้คุณตาไปเก็บผ้าก็ต้องบอกว่าอภูอาวุโยเต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 นะทีนี้ใส่คำว่าไปหมายถึงตัวนะก็บอกว่าคนตาไปเก็บผ้านะคนตาไปเก็บผ้าก็พม่าเรียกว่าอภูอาวุธตัวยุทธ์เดอภูอาวุธตัวยุทธ์เดอภูอาวุธตัวยุทธ์เดแม่นเด็กคนตาไปเก็บผ้านะเป็นคำนามกับเป็นคำกริยาก็อยู่ระหว่างนั้นก็มีคำกริยาด้วยว่าไปแม่นเด็กตัวก็บอกว่าอภูอาวุธตัวยุทธ์เดอภูอาวุธตัวยุทธ์เดอันนี้แปลว่าคนตาแปลงเก็บผ้านะต่อไปว่าคำศัพท์ว่ารีดผ้านะรีดผ้าคำว่าผ้าหมายถึงอาวุธนะอาวุธแล้วก็มีคำว่ารีดนี่พม่าเรียกว่าถ้าเป็นรีดเฉยๆก็พม่าแปลว่าได้นะได้แต่ที่นี้ประกอบด้วยคำหนังว่าผ้าก็รีดผ้าก็หมายถึงพม่าคำว่ารีดนี้ก็ต้องออกเสียงว่าบีปุนะอย่างเช่นเตารีดพม่าเรียกว่ามีบูนะก็ทีนี้รีดผ้าพม่าบอกว่าไม่ใช่คำว่าผ้าก็ได้นะก็บอกว่ามีบุตรได้เดมีบุตรได้เดหรือว่ามีบุตรได้นี่เดหมายถึงรีบผ้าอยู่แต่พม่าไม่ใส่คำว่าผ้านะก็อันนี้แปลว่ารีบผ้าเหมือนกันว่ามีบุตรได้นี่เดมีบุตรได้นี่เดมีบุตรได้นี่เดหมายถึงรีบผ้าอยู่นะหรือว่ากำลังรีบผ้ามีบุตรได้นี่เดมีบุตรได้นี่เดก็ต้องมีคำว่ามีบุนะ
มีไม่ได้ไฟปูไม่ได้ร้อนนะความร้อนที่มาจากไฟก็เลยรีบด้วยความร้อนที่มาจากไฟก็เลยบอกว่ามีบุตรใดเดมีบุตรใดเดมีบุตรใดเดไม่ถึงรีบผ้านะแล้วก็ใส่คำว่าอาวุธก็บอกว่าอาวุธมีบุตรใดเดอาวุธมีบุตรใดเดอาวุธมีบุตรใดเดไม่ถึงรีบผ้าเหมือนกันนะคำว่าตองรีก็เขามาเรียกว่ามีบูนะมีบูหมายถึงตองรีนะมีหมายถึงไฟปูหมายถึงร้อนนะก็กลายเป็นคำว่าตองรีแปลนะทีนี้ยกตัวอย่างประโยคว่าคุณยายรีผ้านะคำว่าคุณยายคำว่าใหญ่คุณยายนั้นก็เขามาเรียกว่าอภวานะอภวามีบูได้เด้อภวามีบุตรใดเดอภวามีบุตรใดเดอภวามีบุตรใดเดแปลว่าคุณยายรีบผ้านะถ้าเราใส่คำว่าอยู่ก็ต้องบอกว่าอภวามีบุตรใดเดอภวามีบุตรใดเดอภวามีบุตรใดเดแปลว่าคุณยายรีบผ้าอยู่หรือคุณยายกำลังรีบผ้านะถ้ามาบอกว่าพร้อมมีบุตรได้เลยพร้อมมีบุตรได้เลยพร้อมมีบุตรได้เลยนะอันนี้ประโยคในเอเซเซโลเลกูกูบามาสกาปยอนีภาษาพม่าสบายสบายสไตล์เรา